ีค่ะพบกันหญิงอีกแล้วนะคะในช่อง Lady V นะวันนี้นะคะหญิงมีภารกิจมาทำสวยค่ะตอนนี้นะคะหญิงอยู่ที่หน้าคลินิกอนัญญาอนันดาคลินิกค่ะหญิงมาทำไฮฟูยกกระชับผิวหน้านะคะเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นคอลลาเจนในชั้นผิวของเราก็ร่วงโรยนะคะทำให้ความเต่งตึง ไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมค่ะที่ช่วยคงความอ่อนเยาว์ของเรานะคะให้อยู่กับเราตลอดไปวันนี้หญิงนัดทำไฮฟูยกกระชับผิวหน้านะคะแต่ไอ้เจ้าไฮฟูเนี่ยคืออะไรไปทำความรู้จักกับมันก่อนเลยค่ะ Let's go เมื่ออายุเพิ่มขึ้นคอลลาเจนในชั้นผิวหนังของเราก็จะลดลงค่ะทำให้ผิวหนังของเราไม่ติ่งตึงเหมือนตอนเราเป็นเด็กนะคะนี่คือโครงสร้างของผิวหนังคร่าวๆค่ะประกอบไปด้วยผิวหนังชั้นนอกหรือชั้นหนังกำพร้าepidermis ชั้นหนังแท้ dermis ชั้นที่ลึกลงมาคือผิวหนังชั้นไขมัน hypodermis หรือ subcutaneous fat บริเวณนี้จะเป็นที่อยู่ของหลอดเลือดหลอดน้ำเหลืองค่ะชั้นสุดท้ายนะคะชั้น smat superficialmusculo epidermolytic system ชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่คุณหมอศัลยกรรมใช้ในการผ่าตัดเพื่อดึงใบหน้าแก้ไขความหย่อนคล้อยของใบหน้าค่ะไฮฟู high intensity focus ultrasoundเป็นเทคโนโลยีการรักษาด้วยการใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงและเฉพาะเจาะจงลงไปยังผิวหนังชั้นลึกซึ่งพลังงานจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนจุดเล็กๆทำให้ชั้นกล้ามเนื้อมีการหดตัวขนาดประมาณ1มิลลิเมตรคล้ายกับการเย็บเนื้อชั้นใต้ผิวหนังของเราล็อกเอาไว้ค่ะคลื่นพลังงานอัลตราซาวด์ยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ fibroblast ที่อยู่ในชั้น dermis และ hypodermis สร้างเส้นใยโปรตีนหรือ collagen ทำให้ผิวหน้าของเรานั้นเต่งตึงขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นยังช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นด้วยค่ะการรักษาจะใช้เวลาประมาณ30ถึง45นาทีและไม่ทำให้เกิดบาดแผลหลังทำสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีการพักฟื้นค่ะผลลัพธ์จะค่อยๆเห็นผลชัดเจนประมาณ 1-3 เดือนเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากเนื้อเยื่อและคอลลาเจนใหม่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์หลัง3เดือนนะคะผลการรักษาจะอยู่ได้ต่อเนื่องประมาณ1ปีค่ะรู้จักกับเจ้าไฮฟูไปแล้วใช่ไหมคะจะรอช้าอยู่ทำไมคะเข้าไปในคลินิกกันเลยค่ะ Let's go ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะแต่นี่พนักงานน่ารักมากเลยนะคะยังเหลือปากกับตาให้เราไว้นะ
หน้าเราก็ยังไม่ร้อนมากทำเสร็จไปแล้วค่ะ1ข้างและอีก1ข้างรู้สึกได้เลยค่ะว่าทุกช็อตที่ยิงไปนี่ถึงชั้นสมาร์ทจริงๆแล้วคลินิกก็ใช้เครื่องดีด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามกับทางคลินิกได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่รับรองว่าคุณภาพเน้นๆค่ะเดี๋ยวรอทำอีกข้างนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนจบนะคะสภาพหลังทำบริเวณ7สุดก็คือหน้าผากนะคะเพราะว่าตรงนี้ไขมันจะน้อยก็เดี๋ยวคลีนหน้าก็จะเห็นผลชัดสุดก็คือ1เดือนค่ะนั่นแหละนะเราก็จะสวยแล้วทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะหากใครสนใจนะคะอยากทำไฮฟูยกกระชับผิวหน้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่คลินิกได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวหญิงจะทิ้งเบอร์โทรของคลินิกไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของ Lady Vina สำหรับนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย